สบายดีมื้อนี้เฮาจะมาเว้าเกี่ยวกับ8มหานรกเนาะลาบตู่มันไปเนาะมาครับสมหับฟังน้ํากันเนาะเฮามาเบิ่งภาพเนาะอันนี้ก็คือภาพของเท่านิระยะบาลเนาะหรือว่าเฮาฮ้องว่ายมทูตเนาะก็ได้เนาะมีความสูงระดับ8ศอกเนาะเฮาคือสูงกว่ามนุษย์ปกติเนาะได้ลากเอาสัตว์นรกเหล่านั้นเนาะหรือว่าคนที่ตายไปแล้วเนาะได้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนาะในบ่อนนั้นถูกทรมานเนาะอย่างทรมานคือเอาเห็นภาพเนาะก็คือเพียงแต่เบิ่งก็เสียวแล้วเนาะว่าเป็นแนวใดภาพของเหตุการณ์เป็นแนวใดเนาะเห็นบ่เนาะอันนี้คืออบายเนาะอบายเพิ่นว่าสบายดีเนาะมื้อนี้เฮาจะเว้าเกี่ยวกับ8มหานรกเนาะ8มหานรกหลังจากหลายๆคนเนาะอันนี้เป็นนรกเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็จะยังบ่เชื่อเนาะถ้าว่ายังบ่ได้ไปด้วยตนเองเนาะแต่ว่าเฮาจะมาให้ฮู้เนาะนําเสนอให้ฮู้ตามความเชื่อ8มหานรกในศาสนาพุทธเนาะจะมีนรกใดแน่เนาะรับชมรับฟังน้ํากันได้เลยเนาะเว้าถึงเรื่องมหานรกมหานรกคือขุมนรกที่ใหญ่ที่สุดที่ทุกๆสิ่งในนั้นจะเป็นสีดํามืดสนิทมีเพียงแต่หมวดนายนิระยะบาลเท่านั้นจะเบิ่งเห็นสัตว์นรกได้ด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมโครงสร้างของมหานรกแม่นบริเวณโดยรอบของมหานรกนั้นจะมีกำแพงเล็กสีดำอ้อมรอบมหานรกไว้ส่วนจะมีขุมใดแดและซื้อวันอย่างแดก็ไปหับซุมหับฟังกันได้เลยมหานรกขุมที่1สันชีวะมหานรกสันชีวะมหานรกนั้นสัตว์นรกในนรกขุมนี้จะถูกเหล่าไนนีระยะบาลจับตึงอยู่กับพื้นแล้วไนนีระยะบาลนั้นจะใช้หอกดาบและมีดฟันแทงห่างกายของสัตว์นรกจนฉีกขาดเป็นตอนๆสัตว์นรกในนรกขุมนี้จะต้องทนทรมานเวียนว่ายตายเกิดอย่างบ่ฮู้จบฮู้สิ้นบาปกรรมที่จะเฮ็ดให้สัตว์นรกเหล่านั้นได้มาตกอยู่ในนรกขุมนี้ได้นั่นก็เนื่องมาจากในอดีตชาติสัตว์นรกเหล่านี้มีจิตใจที่ทารุณโหดเหี้ยมทำบาปกรรมฆ่าสัตว์เป็นอาชินสัตว์นรกในนรกขุมนี้จะต้องรับโทษหรือสดใช้กรรมเป็นเวลา 4,500 ล้านปีมนุษย์หรือเทียบเท่ากับ500ปีในนรกเบิ่งภาพเนาะต่อไปมหานรกขุมที่2กาลสุตะมหานรกกาลสุตะมหานรกสัตว์นรกในนรกขุมนี้นั่นจะถูกนายนิระยะบาลนำเลื่อยเล็กห้อนตัดที่มือทั้งสองข้างของสัตว์นรกจนตายบาปกรรมที่ทำให้สัตว์นรกเหล่านั้นได้ตกนรกขุมนี้นั่นเนื่องมาจากในอดีตชาติเป็นคนที่โลภมากมักลักขโมยเครื่องของผู้อื่นโดยเจ้าของบ่ได้ให้เป็นอาจินสัตว์นรกเหล่านี้จะต้องรับโทษทันเป็นเวลารวม 36,000 ล้านปีมนุษย์หรือเทียบเท่ากับ 1,000 ปีในนรกภาพเนาะเอาเบิ่งนี่ก็เป็นกระทะทองแดงมหานรกขุมที่3สังฆาตะมหานรกสังฆาตะมหานรกสัตว์นรกในนรกขุมนี้จะถูกหมวดในนิระยะบาลใส่มีดตัดหรือแทงเข้าไปในอวัยวะเพศของสัตว์นรกจนตายบาปกรรมที่เห็นให้สัตว์นรกเหล่านี้
ได้มาสดใสกับในสถานที่นี้นั่นก็เนื่องมาจากในอดีตชาติสัตว์นรกเหล่านี้เป็นคนมากๆในกามเป็นคนเจ้าสู้ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นมักประพฤติผิดในกามเป็นอาจินสัตว์นรกเหล่านี้จะต้องรับโทษทันเป็นเวลา 290,000 ล้านปีหรือเทียบเท่ากับ 2,000 ปีในนรกมหานรกขุมที่4โลลุวะมหานรกโลลุวะมหานรกสัตว์นรกในนรกกลุ่มนี้นั่นจะถูกเรานายนิรยาบาลใส่ครีมเหล็กห้อนดึงลิ้นออกมาตัดและตีด้วยเหล็กห้อนจนตายบาปกรรมที่ทำให้สัตว์นรกเหล่านี้ได้ตกลงมาสดใส่กรรมในนรกกลุ่มนี้นั่นก็เนื่องมาจากในอดีตชาติเป็นคนที่มักเว้าตัวเว้าสอดเสียดเว้าคำหยาบเป็นอาจินสัตว์นรกในนรกกลุ่มนี้นั่นจะต้องรับโทษทันเป็นเวลา 930,600 ล้านปีมนุษย์หรือเทียบเท่ากับ 4,000 ปีในนรกมหานรกคุมที่5มหาโลลุวะมหานรกมหาโลลุวะมหานรกนั่นสัตว์นรกในนรกคุมนี้จะถึกหมวดนายนี่เท่านี้ระยาบาลจับตึงกับพื้นแล้วนะเท่านี้นี่ระยาบาลจะเอาน้ำเล็กห้อนที่ตักเป็นน้ำกรดสีดำห้อนมากอกใส่ปากของสัตว์นรกจนเต็มท้องน้ำกรดนั้นจะกัดกินห่างกายของสัตว์นรกเรานั้นจนแหลกเปื่อยและตายในที่สุดบาปกรรมที่ทำให้สัตว์นรกนั้นได้มาสดใส่กรรมในนรกกลุ่มนี้ก็เนื่องมาจากในอดีตชาติเป็นคนที่มักดื่มเหล้าสุราเมลัยหรือเสพสันเสพติดเป็นอาจินสัตว์นรกในนรกกลุ่มนี้นั่นจะต้องรับโทษทันเป็นเวลา 73,000 ล้าน 728,000 ล้านปีมนุษย์หรือเท่ากับ 8,000 ปีในนรกมหานรกขุมที่6ตาปณะมหานรกตาปณะมหานรกนั้นสัตว์นรกในนรกขุมนี้เมื่อมาสู่ในนรกกรรมก็จะบันดาลให้มีฝนอุปกรณ์การลินพนันบ่ว่าจะเป็นเหรียญหรือธนบัตรที่เป็นเล็กฮอดมีความคมตกใส่ห่างกายของสัตว์นรกจนแหลกและตายในที่สุดบาปกรรมที่เห็นให้ตกนรกขุมนี้นั่นก็เนื่องมาจากในอดีตชาติสัตว์นรกเหล่านี้เป็นคนที่ติดการเล่นการพนันอย่างเป็นอาจินสัตว์นรกที่ต้องได้รับโทษทันในนรกขุมนี้จะต้องได้รับโทษทันนานถึง 2,947 ล้าน 392,000 ล้านปีหรือเทียบเท่ากับ 16,000 ปีในนรกมหานรกคุมที่7มหาตาปณะมหานรกมหาตาปณะมหานรกนั้นสัตว์นรกในนรกคุมนี้จะต้องถูกหมวดเท่านิรยาบาลทั้งหลายใส่หอกไล่แทงสัตว์นรกให้ปีนขึ้นไปถึงภูเขาไฟเดี๋ยวตกแต่เมื่อฮอดถึงยอดภูเขาแล้วจะมีลมนรกเกิดขึ้นเป็นลมที่พัดมาโดยหอบจนเฮ็ดให้สัตว์นรกเหล่านั้นตกจากยอดภูเขานั้นแต่พอตกลงมายังบ่ทันฮอดพื้นก็มีเหล่าเล็กห้อนพูดขึ้นมาเสียบหังของสัตว์นรกเหล่านั้นจนแหลกและตายไปในที่สุดบาปกรรมที่เฮ็ดให้ตกนรกภูมินี้นั้นเนื่องมาจากในอดีตชาติเป็นคนมักเที่ยวกลางคืนมัวไม่เมาในอบายมุขทุกสนิทสัตว์นรกเหล่านี้จะต้องรับโทษทันเป็นเวลาครึ่งกับหรือเวลาอันประมาณบ่ได้หรือว่าบ่สามารถระบุได้นั่นเองแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้าย
อาเวจีมหานรกอาเวจีมหานรกสัตว์นรกในนรกกลุ่มนี้จะถูกเผาในยุห้องเล็กร่อนเล็กห้อนมีเล็กแหลงเล็กแหลมโผล่มาจากกำแพงแทงทะลุห่างกายและตึงเอาไว้เมื่อถึกเพื่อให้ถึกแผดเผาทุรนทุรายแบบนั้นอยู่จนตายบาปกรรมที่ให้ตกนรกกลุ่มนี้นั่นก็เนื่องมาจากในอดีตศาสตร์ได้เหตุอนันตกรรมเอาไว้อันประกอบไปด้วยฆ่าบิดามารดาให้ตาย 2. ฆ่าพระอรหันต์ 3. เหตุให้พระพุทธเจ้าต้องเกิดพโลหิตเนาะหรือโลหิตตุพระบาทเหตุการทำสังฆเภทหรือการเหตุให้หมู่สงฆ์นั้นแตกกันหรือจะรวมไปถึงการเหตุกรรมด้านการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชินอย่างบ่มีวันวิ่งวางจนจัดว่าเป็นกรรมนับสัตว์นรกเหล่านี้จะต้องรับโทษเป็นเวลาหนึ่งกับหรือเวลาอันประมาณบ่ได้นั่นเองเนาะก็จบกันไปแล้วเนาะกับเรื่อง8มหานคุมนรกในศาสนาพุทธที่ทางเฮาได้มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะโดยข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกอ้างอิงมาจากสมุดภาพไตรภูมิฉบับล้านนาในปี2547ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองวันเกิดของของพระราชินีเนาะโอเคเนาะถ้ามากกากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง TTC เฮามีการสร้างคลิปใหม่ๆเนาะที่น่าสนใจและมีสาระมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันอีกขอบใจอย่าลืมกดไลค์เด้อ